แรงกดดันจากเรื่องของเงินเฟ้ออังกฤษนะครับทำให้ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นยุโรปวันนี้เองก็เปิดมาในแดนลบเป็นส่วนใหญ่นะครับความกังวลทึ่นมาเนี่ยที่เกิดขึ้นนี่ก็หมายความว่าเรื่องที่วัยการเงินต่างๆที่มีการเดินหน้ามาก่อนหน้านี้ดูจะไม่สามารถยับยั้งเรื่องของเงินเฟ้อได้ตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษที่ออกมาร้อยละ10.1นะครับเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดแล้วก็เรื่องของค่าจ,จ้างในสรราชอาณาจักรนะครับยังชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดไว้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวตัวเลขณนะขณะนี้กันนะครับปรับย่อลงมาทั้งสังกเกาลยะ 440ลบไปร้อยละ0.14นะครับแล้วก็ฟุซีร้อยอังกฤษนี่มีการรายงานเงินเฟอ้อนและครับกดดันบรรยากาศการลงทุนวันนี้เองเปิดมานี่ก็ยังย่อกอยู่นะครับอยู่ที่ร้อยละ0.34ครับมาดูต่อนะครับตลาดหุ้นเอเชียครับวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวลงมานะครับเนื่องจากตลาดกังวลถึงความไม่น่นอนทางเศรษฐกิจหลังจากที่มีการส่งสัญญาณของคณะกรรมการเฟดเรื่องการขึ้นดอกเวีย้ยในการประชุมเดือนหน้านะครับซึ่งข่าวนี้ก็เข้ามาบทบังความคาดหวังการฟื้นตัวเศรษฐกิจของจีนครับ เรามาดูตัวเลขกันนะครับล่าสุดวันนี้ปิดไปเดชนิตาดหุ้นญี่ปุ่นนิกกี้225ครับย่อลงไปร้อยละ0.18ย์จ่งเซิงไฮคอมบูสิตของจีนติลบไปร้อยละ0.6ส่วนหางเสียงฮ่องกงปรับลงไปร้อยละ1.3ครับมาดูต่อนะครับตลาดหุ้นของสิงคโปร์ครับวันนี้บวกขึ้นมาได้ร้อยละ0.44นะครับคอสปีเกาหลีใต้บวกขึ้นมาร้อยละ1.16เอ่อ0.16นะครับแล้วก็เวทเต้ไต้หวันวันนี้ติดลบไปร้อยละ0.62ครับ ขณะที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนะครับยังไร้ปัจจัยใหม่ที่เข้ามาเกื้อหนุนนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยกดดันเดิมๆที่เกิดขึ้นมาและมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนั่นก็คือแนวนโยบายของทางเฟดนั่นเองรวมถึงเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะครับที่มีการประกาศออกไปดูจะไม่ค่อยเกื้อนหนุนต่อบรรยากาศการลงทุนเท่าไหร่วันนี้หุ้นไทยจะมีการปรับฐานลงมาพอสมควรทีเดียวนะครับหลัก10จุดเรื่องการรายงานผลประกอบการตลาดก็ไม่เซอร์ไพรส์นะครับเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ณนะตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องไปทีี่่แนนนวกกาาาาารรรปะชุมโยยบยของงธคัสทเิด ต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยแหละครับตลาดก็คาดว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละศประเด็นสําคัญคือสัญญาณหลังจากนั้นแหละฮะว่าจะขึ้นต่อหรือว่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยหากส่งสัญญาณชัดเจนจะเป็นผลดีต่อการขึ้นของหุ้นในรอบถัดไปครับวันนี้เองหุ้นไทยนะครับก็ปรับฐานลงมา13.12จุดด้วยกันปิดที่1580จุดนะครับราคาการซื้อขายคึกคักขึ้นมาเล็กน้อยครับ5 5 0 0 0กว่าล้านบาท ส่วนหหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแรงขายนะครับ BMS ติดลบไปร้อยละ1.67มี CPO นะครับแข็งกว่าตลาดนะครับแรงซื้อหนาแน่นช่วงหลังนี้นะฮะวันนี้เองบวกมาร้อยละ1.59นะครับปิดที่64บาทขณะที่ทิสโก้นะครับรับรู้ข่าวสารไปแล้วเรื่องของประกอบการนะครับวันนี้ติดลบไปร้อยละ1.72ครับขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI วันนี้นะครับปรับย่อลงมาเช่นกันถึง8.64จุดีนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณร้อยละ5 9 ตลาดก็ปิดที่535.68จุดุนะครับูลคาดการซื้อขายรวม3,109ล้านบาทครับมาดูต่อราคาสิคกกนค้าโภคภัณฑ์หน่อยนะครับราคาทองคาเดินหน้ากลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ2,000ดอลลาร์ต่อทรลเลอ์ไอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่านะครับแล้วก็ผลตอบแทนของพันธบัตรบาลสหรัฐชะลอตกลงมานะครับแต่นอกตามนะครับราคาทองคำเนี่ยก็ถูกกดดันจากแนวโน้ม การใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีประธานเฟดนะครับคุณลาฟลบอสติกออกมาพูดว่าจะสนับสนุนให้มีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับตัวเลขครับล่าสุดทองคําซื้อขายกันอยู่ที่2,005ดอลลาร์ 2, ต่อทรอัล์ครับบวกติดลบไปร้อยละ0.69ครับส่วนทิศทางของราคาน้ํามันนะครับก็มีการซื้อขายกันพันผลในระหว่างวันนะครับหลังจากที่ดีมานความต้องการเนี่ยมีความหวังจากการที่เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวแต่อะไรก็ตามความต้องการเนี่ยก็ถูกบดบังนะครับมาจากการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าตลาดกังวล ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยความต้องการใช้น้ํามันอาจจะหายไปนะครับล่าสุดนะครับตัวเลขราคาน้ามันดิบ WTI ครับ80ดอลลาร์40เซน์บรน n ์84ดอลลาร์นะครับมีการปรับตัวลงไปในช่วงบ่ายวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเทนเนรู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของเท n, n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ